อันเช่โยนลูกทีมเหตุมาดริดฟอร์มตกรอซี่ปลดล็อกคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลแข้งสาวไทยมั่นใจเข้ารอบแม้พ่ายโสมขาวสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้ช่วงหัวค่ำวันจันทร์ที่15กันยายนนะครับวันนี้อยู่กับคุณพีรณัฐจำปาเงินนะครับและกระผมธีรยุทธ์บรรณงศักดิ์ครับครับก็ก่อนอื่นที่จะไปเข้าสู่เรื่องของข่าวสารวงการกีฬาก็มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ True Move ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยนะครับเปิดตัวแพ็คเกจรายเดือนใหม่ล่าสุดเป็นจัมโบ้แพ็คนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายแต่ใช้เบอร์เดิมครับมีให้เลือก4แพ็คได้แก่จัมโบ้399นะครับจัมโบ้599จัมโบ้799แล้วก็จัมโบ้999นะครับคุ้มที่สุดครับรับเน็ต 3G แล้วก็ 4G นะครับเพิ่มฟรีเลยนะฮะสูงสุดรวม90กิกะไบต์นะครับออนไลน์ได้จุใจแรงเต็มสปีดกับบริการ 4G ความเร็วสูงสุดนะครับ100เมกะไบต์เลยครับครับนะช่วงแรกเรามีเรื่องของฟุตบอลมาคุยกันเยอะเลยครับก่อนจะไปคุยเรื่องของฟุตบอลทูเดย์ขออนุญาตอัปเดตผลฟุตบอลเอเชียนเกมส์ฟุตบอลชายนะครับที่ไทยเราเล่นกับทางมาลดีฟอยู่ตอนนี้เนี่ยสกอร์เป็นไทยนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับเกมเข้าสู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะมีผลอัปเดตให้ได้ทราบเรื่อยๆนี่นะครับช่วงแรกเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลทูเดย์กันครับทูเดย์วันนี้ครับเริ่มกันที่อาการฟอร์มตกของเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับล่าสุดคาร์ลอสอันเชลอตติเทรนเนอร์ของทีมราชันชุดขาวก็ปฏิเสธว่าทีมของเขาไม่ได้แพ้อะเลติโกมาดริดเพราะแทคติกที่ผิดพลาดครับแต่เป็นเพราะนักเตะไม่มุ่งมั่นแล้วก็หมดแรงไปดื้อๆครับทีมราชันชุดขาวพ่ายคารังต่อคู่แข่งร่วมเมืองนะครับและเป็นการแพ้2เกมติดๆหลังจากที่เพิ่งแพ้เรอัลโซเซดาดมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีโปรแกรมทีมชาติครับแต่คุณซืออิตาเลียนกล่าวให้สัมภาษณ์หลังเกมว่านี่ยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตแต่อย่างใดครับแต่แค่ต้องกลับไปเน้นแก้ไขความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเท่านั้นครับอันเชลอตติกล่าวว่าในครึ่งหลังพวกเขาเล่นตกไปจากครึ่งแรกมากจังหวะของทีมเสียไปหมดครับการที่จะเอาชนะทีมอย่างอเลนโกมาดริดนั้นไม่ต้องได้เนี่ยไม่ต้องไม่เสียสมาธิเลยครับและสุดท้ายทีมของเขาก็ต้องจ่ายค่าความเสียหายจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยความพ่ายแพ้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในสนามครับความพ่ายแพ้ติดต่อกัน2เกมติดๆของมาดริดทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาว่านี่เป็นเพราะการขายชาบิอลอนโซและอังเคลดิมาเรียออกไปขณะที่นักเตะใหม่อย่างฮาเมสโรดริเกสและโทนี่โคลสกลับช่วยอะไรทีมไม่ได้มากนักอย่างไรก็ตามครับอัมเช่ยังคงปฏิเสธว่าเขาต้องที่เขาต้องเปลี่ยนจากระบบ 4-3-3 เป็นเพราะว่าขายอลองโซแล้วก็ดีมาเรียออกไปเขาบอกว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องของระบบครับแต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นและแนวทางการเล่นของแต่ละคนเพียงแต่ต้องปรับให้สมดุลระหว่างเทคนิคของผู้เล่นเท่านั้นครับและยังกล่าวปกป้องอิเกกาซิยาสนายทวารของทีมที่ทำให้ทีมเสียประตูจากการโดนยิงที่เสาแรกอย่างไม่น่าเสียว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของกาซิยาสด้วยต่อกันที่หลังเกมกันโชซิลาอิตาลีนะครับนัดที่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้นะครับระหว่าง AC มิลานกับปาร์มาซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของปาร์มาไป4ประตูต่อ5ครับโรเบโตโดนาโดนี่ครับเทรนเนอร์ของปาร์มาก็บอกว่าสาเหตุที่ทีมของเขาพ่ายแพ้เนี่ยนอกจากลูกทีมของเขาจะเล่นกันผิดพลาดแล้วผู้ตัดสินในเกมนี้ก็ทำหน้าที่ผิดพลาดด้วยครับกุนซือของปาร์มาบอกว่าลูกทีมของเขามีโอกาสที่จะทำประตูได้หลายครั้งแต่กลับต้องมาเสียประตูจากความผิดพลาดกันเองเกมนี้มิลานไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเหนือกว่าปาร์มาแต่อย่างใดและประตูที่มิลานทำได้ส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดส่วนตัวของนักเตะปาร์มาไม่ใช่เพราะความสามารถของพวกนักเตะมิลานแต่อย่างใดครับนอกจากนี้อดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีก็ยังตำหนิการตัดสินของผู้ตัดสินดาวิเดมาซ่าผู้ตัดสินในเกมนี้ว่าทำหน้าที่ผิดพลาดครับอย่างเช่นในกรณีที่ไล่ฟิลิปเป้ออกด้วยใบเหลืองที่2เขามองว่าใบเหลืองแรกของฟิลิปเป้เนี่ยเป็นใบเหลืองที่ไม่สมควรที่จะได้เลยนะครับขณะที่ตอนที่มิลานได้จุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ย
ทางโดนาร์โดดีบอกว่ามันน่าจะเป็นลูกพุ่งล้มของนักเตะมิลานมากกว่าครับเช่นเดียวกับการทำแฮนด์บอลของโบเนล่าผู้เล่นกองหลังของมิลานที่ก้ำกึ่งว่าเกิดขึ้นในหรือนอกกรอบเขตโทษเนี่ยซึ่งสุดท้ายปาม่าก็เสียผลประโยชน์ไปนะครับผ่านมา2เกมที่ปาม่ายังไม่มีแต้มครับแต่โดนาร์โดนี่ก็มั่นใจว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพทีมของเขาครับเกมนัดนี้ปาม่ายังไม่มีนักเตะสำคัญอย่างปาเลตต้าคาซานี่แล้วก็เบลเบนี่ครับหลังจากที่นักเตะทุกคนกลับมาพร้อมหน้ากันเมื่อไหร่เนี่ยโดนาร์โดนี่เชื่อว่าทีมปาม่าก็จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนครับเรามีเรื่องความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลกัลโชซีเรียมาฝากกันเยอะหน่อยครับไปที่เกมคู่พลิกล็อกอีก1คู่ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของซีเรียนั่นก็คือนาโปลีเล่นในบ้านพวกเขาแพ้ให้กับเคียโวแบบพลิกล็อกเหลือเชื่อครับเรื่องนี้ราฟาเอลบานิเตสบอกมึนเหมือนกันครับราฟาเทรนเนอร์ของนาโปลียอมรับว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงแพ้เคียโวในเกมซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทั้งที่โดยรูปเกมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายยิงได้ถึง3ประตูซะด้วยซ้ำนาโปลีต้องพ่ายคาซานเปาโลของตัวเองต่อเคียโว 0-1 ทั้งที่เกมเป็นต่ออย่างมากมายครับโดยเมนิเตสกล่าวว่าเขาก็อธิบายไม่ได้ครับถึงสาเหตุที่ทำให้พิมพ์ต้องแพ้อาจเป็นเพราะว่าช่วง20นาทีแรกพวกเขาเร่งเกินไปครับและทิ้งโอกาสที่จะขึ้นนำไปหลายต่อหลายครั้งจริงๆแล้วเกมนี้น่าจะจบลงด้วยสกอร์3-1เซเรียซัมราฟาบอกแบบนี้เนี่ยนะครับเมนิเตสยังกล่าวด้วยว่าแฟนบอลเนี่ยพยายามกระตุ้นทีมอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นเมื่อพวกเขายิงไม่ได้ก็ไม่ควรจะบ่นอะไรทั้งนั้นครับพวกเขาต้องสร้างสรรค์โอกาสให้มากกว่านี้และจะต้องไม่ผิดพลาดที่จะชนะในเกมแบบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับกุนซือชาวสเปนปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์เพราะเห็นว่าการแข่งขันเพิ่งเริ่มมาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับยังมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกมากจึงขอนำทีมซ้อมอย่างเข้มข้นต่อไปก่อนครับยังต่อที่ข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลกัลโชซีเรียอิตาลีครับเป็นความคิดเห็นของยูเซเปโอเดฟานเชสโกครับกุนซือของซาสโซโลที่ออกมาตำหนิลูกทีมหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานแบบเละเทะครับ0ประตูต่อ7ที่สนามจูเซเป้เมซ่าถิ่นของทีมงูใหญ่นะครับโดยที่ยูเซเวโอเดฟานเซสโกยอมรับว่าไม่น่าเชื่อว่าภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยทีมของเขาจะกลายเป็นทีมที่เล่นแบบไร้หัวจิตหัวใจไม่คิดจะต่อสู้ไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็รู้สึกผิดหวังมากกับผลการแข่งขันที่ออกมาแบบแพ้ถล่มทลายแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ในเกมนี้รวมถึงในนัดต่อไปเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนผู้เล่นทั้ง11คนที่ลงสนามในเกมนี้ให้หมดเลยนะครับดีฟานเซสโกบอกว่าการที่อินเตอร์นำ 4-0 ในครึ่งแรกแล้วยังยิงไม่หยุดในครึ่งหลังเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเขาเป็นกุนซือของอินเตอร์มิลานก็คงสั่งให้ลูกทีมยิงเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้อย่างซาสซูโอลูนั้นเล่นแบบไร้ใจนั่นเองครับก็ยังมีข่าวสารในวงการฟุตบอลมาฝากอีกเยอะเลยครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับอีเก้กาซิยาสนายทวารเรอัลมาดริดที่เพิ่งลงสนามครบ15ปีให้กับทีมไปหมาดๆแต่กับต้องพ่ายแอตแลนติโกมาดริดในเกมดาร์บี้แมตช์ไป 1-2 ออกมายอมรับเสียงโห่และคำวิจารณ์จากแฟนๆในฟอร์มการเล่นที่ผิดพลาดของเขาและยังกล่าวว่าตอนนี้ทีมกำลังมีปัญหาในการรับมือกับลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าฟรีคิกปอล ป็อกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสของยูเวนตุสกำลังเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรและคาดว่าจะต่อออกไปอีก3ปีหลังจากที่สัญญาเดิมจะจบสิ้นลงในฤดูกาล 2015-2016 ป็อกบาได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ในยุโรปมากขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวว่าเขาได้ค่าเหนื่อยจากยูเว่เพียงสัปดาห์ละ 23,000 ปอนด์เท่านั้นหรือต่ำกว่าเวรูนี่มากกว่า10เท่าBrandon Rodgers กุนซือลิเวอร์พูลพยายามเดินหน้าล่าตัวมาเร็กฮัมซิกมิดฟิลด์ทีมชาติสโลวาเกียของนาโปลีมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากที่นักเตะแย้มว่าแม้จะมีความสุขดีในถิ่นซันเปาโลแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นลิเวอร์พูลพยายามขอซื้อฮัมซิกมาตลอดซัมเมอร์แต่ไม่สำเร็จและเชื่อว่าโรเจอร์จะลองอีกครั้งเมื่อตลาดเปิดรอบใหม่
ุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในช่วงแรกที่เราคุยกันไปครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เลยครับช่วงหน้าไปคุยเรื่องกีฬาอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของ NFL กันบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังเกมครับที่ 49ers นั้นถูกแบสพลิกกลับมาคว้าชัยได้สำเร็จครับ